สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูค่ะค่ะวิชาแรกของเรานะลูกนะก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่แล้วค่ะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะพลิปยังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะคะอยู่ในเรื่องอะไรนะที่เราเรียนครั้งที่แล้วเจ้านกเงือกจำเจ้านกเงือกได้ไหมคะจำได้ครับพลิปยังอยู่ในเรื่องบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นั่นเองนะคะอยู่ที่บริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นะคะอยู่ที่หน้า53นะคะในหนังสือเรียนอยู่ที่หน้า53นะคะเด็กๆเปิดหน้า53หรือดูที่จอสไลด์คุณครูก็ได้นะคะดูที่จอเดี๋ยวคุณครูเลื่อยอีกใช่แล้วเดี๋ยวคุณทิพย์เปิดจอสไลด์ขึ้นมานะคะวันนี้คุณทิพย์เอารูปภาพหลายๆรูปภาพมาฝากเด็กๆ ด้วยนะคะยังขึ้นหรือยังลูกขึ้นจอหรือยังบริเวณที่สัตว์และพืชนะคะอาศัยอยู่นะคะอันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมใช่ไหมลูกสภาพแวดล้อมของสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่นั่นเองใช่ไหมคะว่าของเด็กๆเปิดที่หน้า53ลูกของเด็กๆอยู่ที่หน้า53นะคะจอใหญ่ชัดเจนไหมคะลูกอันนี้นะคะที่จะพาเด็กมาทบทวนนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์นั่นเองนะคะอันนี้เจ้านกเงือกใครๆจำได้บ้างนะคะเจ้านกเงือกนั้นอาศัยอยู่ในไหนลูกโพรงของอะไรโพรงของอะไรคะโพรงของต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะอาศัยค่ะอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยวางไข่แล้วก็เลี้ยงลูกอ่อนอยู่ในโพรงต้นไม้นี้นั่นเองนะคะอาหารของนกเงือกก็คือผลไม้แล้วก็แมลงขนาดเล็กนะคะหรือจำพวกหนูหรือกบใช่ไหมคะหรือแมลงต่างๆใช่ไหมคะลูกทีนี้อันนี้คือเจ้านกเงือกที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรสภาพแวดล้อมที่เจ้านกเงือกอยู่เป็นอย่างไรคะลูกอยู่ในป่าใช่ไหมคะมีสัตว์มีผลไม้ไว้ให้เจ้านกเงือกนั้นได้หากินนั่นเองนะคะรูปนี้เด็กๆเคยเห็นไหมคะคือตัวอะไรเอ่ยกระรอกกระรอกนั่นเองใช่ด้วยค่ะใช่ค่ะเป็นสีน้ำตาลใช่แล้วลูกวันนั้นคุณทิพย์ก็บอกสไปดูนะคะวันศุกร์ที่แล้วนะคะก็เจ้ากระรอกที่โรงเรียนเราก็มีนะคะครูค่ะบ้านหนูก็ที่บ้านหนูก็เลี้ยงกระรอกอ๋อนี่มันจะกินอะไรบ้างลูกมันกินผลไม้ใช่แล้วกระรอกกินผลไม้ต่างๆนั่นเองนะคะมาดูตัวปลายอันนี้เด็กๆเคยเห็นไหมตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยขยับซูมให้ดูใกล้ๆกิ้งก่านั่นเองกิ้งก่าจะอยู่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ต้นไม้ใช่ไหมลูกมันจะปรับใช่มันเปลี่ยนสีได้เห็นกิ้งก่าอยู่ที่โรงเรียนเก่าหนูคะครับกิ้งก่ามันสามารถเดินไม่เห็นออกไปวัดหนูจะไม่ออกจากห้องไปวัดครับครับผมลูกครับครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาใหม่ลูกครับผมใช่แล้วค่ะสามารถพรางตัวได้เพื่อหลบศัตรูใช่ไหมคะเมื่อมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสีน้ำตาลมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมลูกเมื่อมันเกาะอยู่บนกิ่งไม้หรือใบไม้ที่เป็นสีเขียวมันก็จะเปลี่ยนสีใช่ไหมคะเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนสีจากสีเอาเขียวๆเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะมันสามารถพรางตัวได้เพื่อหลบอะไรศัตรูหลบภัยนั่นเองนะคะอันนี้ใครเคยเห็นบ้างตัวนี้ใครเคยเห็นบ้างไก่นั่นเองนะคะไก่อาศัยอยู่ในไหน
บ้านหนูเลี้ยงไก่บางคนก็เลี้ยงในบ้านหรือบนพื้นดินหรือทุ่งหญ้านะคะอันนี้ไก่ก็หากินใช่ไหมคะเดินออกมาหากินต่อไปอันนี้ใครเคยเห็นบ้างอันนี้คือเจ้าอะไรมดอันนี้คือรังหรือที่อยู่ของมันนะคะคุณพี่ผมไม่เห็นมดอ้าวตัวมดมันจะเป็นสีดำดำนะคะครับครูคะอะไรลูกอันนี้คือครับอันนี้คือที่อยู่ของมันนะลูกเดี๋ยวคุณจะให้ดูอีกนะคุณน่าจะเอามาไม่หมดนะคะมันจะมีภาพที่เป็นมดกำลังไต่ออกมาจากรูของมันก็มีนะคะลูกอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยนกนกเองใช่ไหมคะนกนกอาศัยอยู่ที่ไหนนกอาศัยอยู่ที่ไหนลูกน้องอาศัยอยู่บนกิ่งไม้หรือบนต้นไม้ทำรังอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะเคยเห็นนกบินบนฟ้าอย่างนี้เห็นนกโลค่ะลูกหนูจะเลี้ยงนกแก้วนกแก้วเลยอันนี้นะคะนกนี้อาศัยอยู่บนต้นไม้บนกิ่งไม้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยแล้วก็เป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนของเขาใช่ไหมคะอันนี้คือนกอะไรขายาวยาวปากยาวยาวใช่นกกระยางหรือเปล่าใช่นกกระยางขาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะขาจะยาวยาวปากจะยาวยาวเพื่อปากยาวยาวไว้หากินในน้ำได้ใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรอันเล็กๆนี่เด็กๆเคยเห็นไหมเพิ่งทำไมมาอยู่กลางดอกบัวนกกระยางกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ให้เจ้าหญิงชอบแพะเกสรแล้วก็ให้เจ้าหญิงที่อยู่ที่เจ้าหญิงที่ลานของเขาเขาก็จะมาหาเกสรดอกไม้เพื่อไปทำผสมเกสรดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วเอาน้ำหวานดอกไม้ไปทำลังใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำผึ้งก็จะรสชาติที่หวานมากใช่ไหมคะส่วนบัวอาศัยอยู่ในไหนลูกบัวอาศัยอยู่ในบึงหนองหรือในน้ำนั่นเองอันนี้แมลงปอเด็กๆเคยเห็นแมลงปอไหมคะนี่แมลงปออ่าบางทีก็จะบินอยู่บนท้องฟ้าใช่มั้ยคะมะกอกก็เพื่อหากินน้ําหวานเหมือนกันนะคะอะไรครับคุณพี่คะหนูมีบอกด้วยครับตัวนะหนูเห็นแมลงบอกมันอยู่บนเสือตอนหนูไปราชบุรีทีนี้นะคะอันนี้ใครเคยเห็นบ้างอันนี้คืออะไรเป็ดนั่นเองใช่ไหมคะเป็ดนะหากินทั้งบนบกและในน้ำเป็ดสามารถลอยน้ำได้ใช่ไหมคะใครเคยเจอบ้างน้องทัพพิมเคยเจอไหมคะโอเคแล้วค่ะน้องทัพพิมพอแล้วลูกพอแล้วเขาบอกว่าบริเวณนั้นหมายถึงพื้นที่ภายในค่ะขอบเขตที่กำหนดไว้นะคะเช่นบริเวณบ้านบริเวณโรงเรียนบริเวณใต้ต้นไม้บริเวณสนามหญ้าบริเวณคลองนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะสัตว์แต่ละชนิดก็มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันหรือต้นพืชต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นนะคะบอกว่านักเรียนสามารถระบุพืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้หรือไม่มีอะไรบ้างมีกวางใช่ไหมคะลูกมีสุนัขจิ้งจอกมีกระรอกมีกระต่ายใช่ไหมคะมากมายหลายตัวอันนี้วัวก็อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าหากินอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใช่ไหมคะมีปลามีต้นปะการังมีปลาดาวใช่ไหมคะที่อยู่ในท้องทะเลใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมใดบ้างใช่ไหมคะมียีราฟมีเหยี่ยวมีงูมีปลานั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างมาให้ดูอันนี้รูปภาพนี้นะคะอยู่ในแต่ก่อนมันอยู่ในหนังสือนะคะมี
นะคะอันนี้นะคะสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมนั้นหมายถึงบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั้นอาศัยอยู่นะคะเช่นพืชสัตว์น้ำนะคะหินดินทรายแสงสภาพอากาศนั่นเองนะคะอันนี้บริเวณริมแม่น้ำหรือริมแหล่งน้ำนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยมีกบมีกวางมีปลาแมงแมลงปอแมลงเต่าทองมีเต่ามีนกใช่ไหมลูกในการอาศัยอยู่ในที่ต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้คือดอกอะไรดอกบัวอันนี้ต้นทูบฤาษีนะคะก็อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำหรือคุณครูขาการดอกบัวหน้าตาเหมือนไส้กรอกเลยใช่ค่ะอันนี้นะคะบริเวณทางแถวนี้ก็มีเยอะนะลูกนะที่มันเป็นป่าเป็นแม่น้ำนะคะหนูในหมู่บ้านหนูก็มีค่ะใช่แล้วครับอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือปลาใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกับปลาหมอไม่ใช่ปลาช่อนเลยนะคะไม่ใช่ปลาหมอนะปลาช่อนอันนี้คืออะไรกบใช่ไหมคะกบกบก็อาศัยอยู่ในน้ำอันนี้ก็อาศัยอยู่ในน้ำอันนี้ก็คือแมลงปอนะคะเจ้าแมลงปอก็หากินอยู่แถวๆบริเวณแหล่งน้ำบริเวณนี้มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบุญนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะชอบกวางกับเสือนะใช่อันนี้เขาบอกว่าสภาพจากภาพด้านล่างนะคะสภาพแวดล้อมทุ่งหญ้าต้นไม้มีพืชหรือสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่บ้างก็คือมีอะไรบนต้นไม้เลยนกใช่ไหมคะมีนกมีกระรอกมีกวางมีสุนัขมีเสือมีต้นกล้วยต้นม้าม่วงนั่นเองใช่ไหมคะเขาบอกว่าพืชแต่ละประเภทอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นดอกบัวผักตบชวาอาศัยอยู่ในไหนลูกน้ำอาศัยอยู่ในน้ำนะคะดอกบัวจะออกสีออกชมพูสีแดงและแต่ที่ใช่ไหมคะลูกสีขาวสีเหลืองเคยเห็นบัวครับแล้วก็อันนี้เป็นคือดอกผักตบชวานะคะจะเป็นดอกสีม่วงๆนะคะส่วนลำต้นนี้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จะเห็นอยู่ในลำเห็นเป็นสีชมพูกับสีเขียวที่เราไว้ค่ะจะเห็นอยู่ในลำคลองนะคะจะมีบัวหลวงบัวหลายๆประเภทนะคะอันนี้นะคะที่อยู่บนบกมีต้นมะพร้าวมะม่วงนะคะอาศัยอยู่บนบกใครเคยเห็นต้นมะพร้าวบ้างมีต้นมะพร้าวต้นมะม่วงใช่ไหมคะใครเคยกินมะม่วงบ้างอร่อยไหมคะเปรี้ยวมากเลยค่ะเปรี้ยวมากเลยค่ะถ้ามะม่วงสุกเปรี้ยวไหมเปรี้ยวอันลินบอกว่าเปรี้ยวเหมือนกันบางอันก็เปรี้ยวบางอันก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะทีนี้บอกว่าสัตว์แต่ละประเภทนั้นอาศัยอยู่ในสภาพครับสัตว์อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันนะลูกนั่นเนี่ยครูทิพย์คันคอนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันมีช้างม้าสิงโตอาศัยอยู่ในป่าหรือบนดินนะคะนี่คือเจ้าอะไรเนี่ยคือตัวอะไรลูกช้างอันนี้คือตัวอะไรมีช้างมีม้ามีตัวอะไรอีกตัวอะไรตัวราชาแห่งป่าคือเจ้าอะไรเจ้าสิงโตนั่นเองนะคะราชาแห่งป่าขออนุญาตอมยาก่อนนะคะคุณทีมขาวทำไมถึงราชาแห่งป่ามีตัวอยู่ข้างๆด้วยอ่ะมีอะไรอยู่ข้างๆอันนี้น่าจะเป็นลูกของเขานั่นเองอย่าเลี้ยงแล้วมันไม่ใช่ไลออนคิงน่าจะไลออนคิงดูอย่าเลี้ยงแมวคอยแปลว่าคอยดูไลออนคิงต่อไปเดี๋ยวเราไม่จบเดี๋ยวเราทำงานไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดไม่ทันลูกต่อไปปลาอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมลูกปลาอาศัยอยู่ในน้ำปลาหางนกยูงปลาชนิดต่างๆปลานีโมใช่ไหมคะลูกปลานีโมปลานีโมก็เคยเห็นนะใช่แล้วปลาการ์ตูนถูกต้องแล้วลูกอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆทีนี้มีนกนะคะนกอาศัยอยู่บนต้น
ไม้มีนกชนิดต่างๆนกฮู้นกขาวชื่อนกอู้นกแก้วใช่ไหมคะลูกแต่ละชนิดห้องนี้อาศัยอยู่บนต้นไม้หากินผลไม้โอคูทีอะไรคะหนูจะเรียนนกตรงข้างบนนกฮู้ข้างๆกับนกฮู้ที่เป็นไก่ลุงแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านกแก้วนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าทีนี้โอเคโอเคลูกกลับมาดูของเรานะคะอันนี้คือกบก่ออยู่บนใบบัวหรือกบอาศัยอยู่ในเบิ้งนั่นเองนะอันนี้ใครเคยเห็นนะคะอันนี้เจ้าคบเจ้าคางคกอะไรพวกนี้นะคะก็จะอาศัยอยู่ในเบิ้งอาศัยอยู่ในดาวอันนี้คืออะไรฟังกูทิปก่อนฟังกูทิปก่อนอันนี้คือตัวอะไรลูกหนูหนูนั่นเองใช่ไหมคะหนูขุดรูซ่อนตัวอยู่ใต้ดินในนาข้าวใช่ไหมคะหนูมีหลายประเภทนะคะหนูบางตัวที่หนูที่เราเห็นอยู่ในนี้ก็อาจจะอาศัยอยู่ในรูอันนี้เขาเรียกว่าหนูนานั่นเองนะคะอาศัยอยู่ในรูนะคะอันนี้คนเขานิยมกินนะคะหนูนาแต่หนูที่อยู่ในท่อในตลาดนี้ไม่กินนะคะขาลูกเพราะว่าถ้านกเมื่อกี้มันเป็นกินเป็นที่พี่หนูเลี้ยงเลยอะไรคะลูกหนูเหรอหรือกบนกแก้วอ่ะนกแก้วใช่ไหมกิฟฟินอ่ะมันชื่อกิฟฟินแล้วมันเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่อ๋อโอเคต่อไปอันนี้เด็กๆเคยเห็นแน่นอนปูนาขุดรูซ่อนตัวอยู่ใต้ดินนะอันนี้เขาเรียกว่าปูนานะคะส่วนอย่าเพิ่งร้องลูกอย่าเพิ่งร้องโอเคแป๊บนึงก่อนนะคะส่วนปูทะเลก็อาศัยอยู่ในทะเลขุดรูอยู่ใช่ไหมคะลูกส่วนปูนาก็อาศัยอยู่ในนานั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะมีแหล่งน้ำมีบริเวณใต้น้ำค่ะหนูก็เลี้ยงกุ้งค่ะหนูอยากกินกุ้งตัวเองแล้วมันยังไม่โตเลยอยากกินตอนนี้เด็กๆตั้งใจฟังคลิปก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดไมค์แข่งคุณครูนะคะบริเวณแหล่งน้ำบริเวณใต้น้ำใครยังเปิดไมค์อยู่น้องแอนนี่ปิดไมค์ด้วยค่ะบริเวณแหล่งน้ำมีอะไรอาศัยอยู่บ้างมียุงกบบัวนะคะเป็ดนะคะต้นกกราชินีนะคะหรือต้นทูบต้นทูบก็มีนะคะแล้วก็เต่าแมลงปอหอยทากนะคะส่วนบริเวณใต้น้ำนะคะก็จะมีหอยมีสาหร่ายบริเวณที่มีสาหร่ายก็จะมีกุ้งมีปลานะคะแล้วก็บริเวณต้นยานะคะก็จะมีพวกแมลงเต่าทองผีเสื้อนะคะมีงูนะคะบริเวณกองหินนะคะบริเวณใต้ดินก็จะมีไส้เดือนมีกิ้งกือหรือมดนั่นเองนะคะลูกเขาบอกว่าซึ่งจากภาพและจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมนะคะจะแหล่งที่อยู่อาศัยหมายถึงสภาพแวดล้อมหรือบริเวณนะคะที่พืชและสัตว์นั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยพืชและสัตว์ที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นนอกจากจะใช้บริเวณนั้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะยังเป็นแหล่งอาหารแหล่งสืบพันธุ์และก็แหล่งเลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมบริเวณทุ่งหญ้านะคะเราก็จะพบอะไรบ้างลูกพบพืชและสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมคะเช่นหญ้าดอกไม้นะคะก็จะพบประมาณพวกหญ้าดอกไม้ต่างๆแกอ้วผีเสื้อพวกตะกแตนใช่ไหมคะลูกที่ใช้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งสืบพันธุ์นะคะก็บอกว่าสภาพแวดล้อมบริเวณป่าไม้นะคะเราก็จะพบสัตว์ต่างๆและพืชชนิดต่างๆนะคะเช่นเสือช้างพวกนี้ใช่ไหมคะลูกกว้างอาศัยอยู่เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งสืบพันธุ์แล้วก็แหล่งเลี้ยงลูกอ่อนนะคะส่วนนะคะสภาพบริเวณแหล่งน้ำนะคะก็จะพบพืชและสัตว์ต่างๆนะคะเช่นสาหร่ายปลาปูใช่ไหมคะลูกที่มีอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนะคะเนื่องจากใช้บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งสืบพันธุ์แล้วก็แหล่งเลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่า
บริเวณที่มีต้นกล้วยใช่ไหมคะก็จะพบพวกกระรอกนกใช่ไหมคะเนื่องจากสัตว์ที่พบในสภาพแวดล้อมบริเวณนี้เป็นแหล่งอาหารของเขานั่นเองใช่ไหมคะบริเวณที่มีต้นมะม่วงนะคะเราก็จะพบพวกมดหรือนกใช่ไหมคะที่ทำรังอาศัยอยู่บนต้นมะม่วงนะคะทำไมเราถึงพบสัตว์พวกนี้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้คะเพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารนั่นเองนะคะบริเวณต้นหญ้านะคะเราก็จะพบพวกแมลงเต่าทองผีเสื้อนะคะเนื่องจากสัตว์พวกนี้นะคะพบในสภาพแวดล้อมนี้เพราะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะส่วนบริเวณกองหินนะคะกองหินด้านล่างนะคะก็จะพบพวกขอเข้าห้องน้ำได้ไหมคะได้ค่ะบริเวณกองหินนะคะก็จะพบพวกงูใช่ไหมคะเนื่องจากสัตว์พวกนี้นะคะทำไมถึงพบในสภาพแวดล้อมนี้นะคะเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งสืบพันธุ์และก็แหล่งเลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองนะคะทีนี้แหล่งใต้ดินนะคะมีอะไรบ้างแหล่งใต้ดินก็จะพบพวกมดดำไส้เดือนหรือกิ้งกือใช่ไหมลูกเนื่องจากสัตว์พวกนี้ทำไมพบอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้นะคะเพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารแหล่งสืบพันธุ์และก็แหล่งเลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองนะคะส่วนบริเวณแหล่งน้ำนะคะเราก็จะพบยุงกบเป็ดเต่าแมลงปอใช่ไหมคะหอยทากนะคะเนื่องจากพบเพราะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาเป็นแหล่งอาหารแหล่งสืบพันธุ์แล้วก็แหล่งเลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองนะคะบริเวณใต้น้ำก็จะพวกหอยกุ้งปลาสาหร่ายใช่ไหมคะก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารแหล่งสืบพันธุ์แล้วก็แหล่งเลี้ยงลูกอ่อนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าสภาพแวดล้อมนะคะลูกถ้าสภาพแวดล้อมนะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพืชหรือสัตว์นะคะโดยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมนั้นอาจจะเกิดผลได้จากธรรมชาติหรือเกิดจากที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นใช่ไหมคะอย่างรูปภาพนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากที่เกิดจากธรรมชาติก็คือฝนตกหนักใช่ไหมคะลูกน้ำเกิดอะไรเกิดน้ำท่วมใช่ไหมคะมดสามารถอยู่ในรังได้ไหมคะไม่สามารถได้เพราะว่าเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าจากมนุษย์ใช่ไหมคะก็ทำให้สัตว์ป่าลดน้อยลงเพราะแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารลดน้อยลงนั่นเองใช่ไหมคะผลกระทบก็คือตัดไม้ทำลายป่าเยอะเกินไปภูเขาก็เหลือภูเขาหัวโล้นพอฝนตกลงมาเป็นยังไงลูกฝนตกลงมาก็ทำให้ดินโคลนถล่มน้ำท่วมพอไม่มีพืชหรือต้นไม้ที่ดูดน้ำหรือยึดเกาะพื้นหน้าดินไว้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเราก็เลยควรช่วยกันเป็นยังไงคะดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ใช่ไหมคะเพราะสัตว์และพืชก็จะมนุษย์นะคะก็สามารถดำรงอยู่ได้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมกันก่อนนะคะอันนี้นะคะแหล่งที่อยู่อาศัยอันนี้เด็กๆไม่ต้องอ่านนะคะไม่ต้องทำลงสมุดนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบนะคะมาดูกันนะคะอันนี้ทะเลใช่ไหมคะรูปทะเลทุ่งดอกไม้อันนี้รูหรือเป็นรูอะไรเอ่ยอันนี้เป็นรังของอะไรมีไข่ด้วยอันนี้ก็อยู่ในป่าไม้เด็กๆอันนี้มีผึ้งมีนกมีปลามีมดมีช้างนะคะมาช่วยกันตอบนะคะลูกมันจะตอบได้ยังไงค่ะผึ้งอาศัยอยู่ในไหนผึ้งต้องอยู่ในไหนลูกผึ้งอะไรผึ้งอยู่สวนดอกไม้เพราะว่าอะไรมันชอบเก็บน้ำผึ้งใช่แล้วชอบดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ใช่ไหมคะนกอยู่ที่ไหนคะนกนกอยู่ในรังบนกิ่งไม้ปลาอยู่ไหนปลาปลาอยู่ในทะเลใช่ไหมคะปลาอยู่ในทะเลมดอยู่ในไหนลูกมดอยู่ที่ไหนมดในรังหรือในรูของเขานี้ใช่ไหมคะอันนี้คือรังมดนั่นเองใช่ไหมลูก
ช้างอยู่อาศัยอยู่ไหนช้างช้างอาศัยอยู่ในป่านั่นเองนะคะช้างอาศัยอยู่ในป่ายากเกินไปไหมคะถ้าให้เด็กๆบอกที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชต่างๆยากไหมคะไม่ยากเลยง่ายมากเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆบอกว่าง่ายมากเลยค่ะมากๆทีนี้เขาบอกว่าให้เราสร้างแบบจำลองนะคะที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่ตนเองเลือกนั่นเองนะคะให้เด็กๆเอาสมุดขึ้นมาค่ะอันนี้ตัวอย่างหนูจะวาดรูปนกแก้วเลยอันนี้นะคะคือตัวอย่างนะคะคือในกรอบสีดำนะคะคือตัวอย่างที่อุทิศวาดมาให้เด็กๆดูนะคะสร้างแบบจำลองก็คือมีแม่น้ำมีนกมีปลามีต้นไม้มีไข่มีลูกนกมีรังนกนะคะมีบัวหรือเด็กๆจะวาดกบหรือสัตว์อยู่ริมแม่น้ำเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะครูคะครูที่วาดสวยจังเลยเด็กๆก็วาดได้สวยกว่าคุณครูนะคะอันดับแรกนะคะเขียนชื่อไม่ใช่เขียนชื่อสิเขียนวันที่ก่อนนะคะเขียนวันที่แล้วก็เขียนในกรอบสีฟ้าด้วยนะคะเขียนคำสั่งในกรอบสีฟ้าด้วยแล้วเราค่อยวาดรูปนะคะอันดับแรกเรามาเขียนวันที่ก่อนวาดรูปครับเดี๋ยวเขียนวันที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนวันที่กันก่อนหนูเขียนวันที่แล้วคะวันนี้วันอะไรลูกวันวันจันทร์ที่23เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564ครับอันดับแรกนะคะให้เด็กๆ เขียนวันที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันตัวเท่ากันโอเคครับเขียนวันที่เดี๋ยวครูทิพย์ใส่พื้นหลังให้เขาก่อนนะคะทำไมมันไม่ขึ้นไปครูทิพย์คะครับเขียนวันที่แล้วเขียนในกรอบสีฟ้าที่เขาบอกว่าสร้างแบบจำลองที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชหรือสัตว์ที่ตนเองเลือกนะคะมีมากมายเลยใช่ไหมคะที่ครูทิพย์เลือกมาให้ดูหรือเด็กๆจะวาดรูปพวกสัตว์นี้อยู่แบบนี้ก็ได้นะคะวาดแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ตัวเรานะคะหรือจะวาดสภาพแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้หรือในท้องทะเลหรือเด็กๆจะวาดในท้องทะเลแบบนี้ก็ได้นะคะหรือวาดเหมือนครูทิพย์เลยก็ได้นะคะถึงจะวาดในท้องทะเลครับได้หมดเลยลูกแล้วแต่จินตนาแล้วแต่จินตนาการของเราโอเคค่ะทีนี้ลงมือทำเราจะไม่ร้องเพลงเราจะไม่เปิดไมค์แล้วนะลูกน้องภูมิปิดไมค์ด้วยครับเขียนวันที่เสร็จแล้วเขียนในกรอบสีฟ้าด้วยนะสร้างแบบจำลองที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่ตัวเองเลือกนะคะเด็กก็อันเด็กๆไม่ต้องตีกรอบเหมือนครูทิพย์นะครูทิพย์ตีกรอบให้เด็กๆเห็นชัดเจนเฉยๆว่าคือรูปภาพนี้นะคะขยายให้ดูก่อนนะคะวาดให้เต็มสมุดเลยนะคะเขียนด้วยครับคำสั่งในกรอบสีฟ้าให้เด็กๆเขียนด้วยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนคำสั่งสร้างแบบจำลองที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชหรือสัตว์ที่ตนเองเลือกนะคะเด็กๆก็วาดรูปได้เลยนะคะหรือจะวาดตามครูทิพย์เลยก็ได้นะคะวาดเหมือนครูทิพย์เลยใครจะวาดในท้องทะเลมีปลามีสาหร่ายใช่ไหมคะมีปูมีกุ้งมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะหรือใครจะวาดเหมือนคุณครูก็ได้นะคะ
บริเวณแหล่งน้ำใช่ไหมคะมีนกมาจับปลากินใช่ไหมคะในปากของเจ้านกก็คือมีอะไรอยู่มีปลานั่นเองใช่ไหมคะมีปลามีบัวมีน้ำใช่ไหมคะมีต้นไม้มีรังนกหรือเด็กๆจะวาดช้างวาดกวางวาดกบเพิ่มเติมก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ตัวเรานะคะอันดับแรกเด็กๆต้องเขียนวันที่ก่อนเขียนคำสั่งให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่เขียนคำสั่งให้เรียบร้อยเหลือเวลาอีกประมาณเกือบ20นาทีนะคะเพื่อให้เด็กๆได้วาดรูปให้เรียบร้อยนะคะทำงานให้เรียบร้อยวันนี้เราจะทำแค่1อย่างก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะคะลูกจะต้องเขียนคำสั่งด้วยไหมคะเขียนจ้ะเขียนทุกอันเลยค่ะลูกเขียนในกรอบสีฟ้าด้วยนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดไม่พอขึ้นบรรทัดใหม่นะลูกไม่พอให้ขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะน้องภูมิวาดหรือยังลูกน้องภูมิเขียนคำสั่งเสร็จหรือยังหรือบางคนอาจจะวาดบางคนอาจจะวาดในป่าก็ได้นะคะในป่ามีอะไรบ้างในป่ามีเสือมีช้างพวกกวางกระรอกกระต่ายพวกนั้นได้นะลูกนะหรือมีหลายบริเวณใช่ไหมคะลูกบริเวณทุ่งดอกไม้มีพวกนกแมลงผีเสื้อแมลงปอพวกนี้ก็ได้นะคะพึ่งอะไรนี้แล้วแต่เรานะคะเพราะแหล่งที่อยู่อาศัยมีมากมายใช่ไหมลูกมีทั้งบริเวณบ้านในน้ำใช่ไหมคะบริเวณหนองหรือบึงในป่าใช่ไหมคะบริเวณทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้หรือใต้ดินใต้ท้องทะเลมีเยอะแยะมากมายนะคะเด็กๆสามารถเลือกมาได้นะคะหรือใครจะวาดเหมือนคุณครูก็ได้นะคะตอนนี้นะคะทุกคนกำลังทำนะคะน้องกิตไปไหนแล้วยังวันแม่อยู่เลยนะคะน้องกิตกรอบสี่เหลี่ยมถูกไหมคะหนูไม่ต้องตีกรอบสี่เหลี่ยมลูกหนูวาดลงไปในสมุดเลยครับแต่วาดรูปในรูปกรอบสี่เหลี่ยมครับวาดให้เต็มหน้ากระดาษเลยนะคะลูกวาดให้เต็มสมุดเลยนะสไปร์ชูสมุดขึ้นมาคุณทิพย์ดูหน่อยลูกเดี๋ยวชูมาใหม่ชูหน้าขึ้นมาใหม่ลูกกำลังเขียนคำสั่งใช่ไหมครับแอนไอออนนิวเขียนคำสั่งเสร็จหรือยังลูกครูค่ะขอรูปนกแก้วหน่อยค่ะเพื่อนบางคนจะวาดนกแก้วนะคะมีท่านอยู่ใช่ไหมลูกวาดจังครูนะคะขอครูค่ะอลินน้องเรียนกับครูปุ๊กเหรออลินใช่ครับโบเอโบเบเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะคุณทิพย์เอานกแก้วให้เพื่อนก่อนนะช่วยอะไรปิดไม้ด้วยช่วยอะไรปิดไม้ด้วยจะว่าคุณครูขาหนูยังไม่เสร็จอันนั้นค่ะนี่ไงลูกอยู่หน้านี้อ่ะลูกมันทับเฉยๆเมื่อกี้ใครจะวาดนกแก้วนะคะเขียนวันที่เสร็จหรือยังลูกเด็กยังไม่เสร็จ
คุณนะคะเขียนคำสั่งด้วยนะลูกเขียนคำสั่งมาด้วยคุณครูคนละต้องคุณครูเขียนเขียนครับน้ำเหนือระบายสีแล้วเหรอไหนกูที่ขอดูหน่อยทำจะทำทุ่งหญ้าที่สวยด้วยสีเขียวอ๋อโอเคค่ะเสร็จแล้วนะวันที่หนูเขียนคำสั่งต่อเลยลูกในกรอบสีฟ้าแล้วค่อยวาดรูปทีหลังค่ะถึงจบแล้วครับวาดรูปเลยครับหรือใครจะดูจากหน้า58ก็ได้นะลูกเนี่ยวาดแบบนี้ก็ได้นะในหนังสือนะคะหน้า58นะคะมีนกมีวัวมีหอยทากมีปลามีเต่านะคะดอกไม้ต้นไม้ต้นมะม่วงนะคะวาดแบบนี้ก็ได้ในหนังสือหน้า58ลูก58ใครจะวาดแบบหน้า58ก็ได้อันนี้ก็เป็นบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ไม่ต้องเขียนตัวหนังสือมาลูกวาดแค่รูปมาอ
ุณครูคะค่ะว่ากี่อย่างก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกให้เป็นทุ่งพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่นะคะลูกเพิ่มได้ไหมใช่ครับลูกวาดเพิ่มเติมได้อาจจะวาดช้างเสือแล้วแต่เราหรือกระรอกหรือกว้างแล้วแต่เรานะคะหรือเจ้าแหล่งที่อยู่อาศัยมีมากมายนะลูกบางทีอาจจะไม่ใช่แหล่งน้ำก็ได้ในช่องที่ของคุณครูครับหรือจะวาดเหมือนคุณครูเลยก็ได้ครับลูกแต่หนูไม่ต้องตีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับหนูก็วาดลงไปในสมุดเลยให้เต็มหน้าสมุดเลยแหล่งที่อยู่อาศัยมีทั้งบนบกและในน้ำใช่ไหมคะมีแหล่งทุ่งหญ้าใช่ไหมคะในป่าบริเวณแหล่งน้ำใต้ท้องทะเลมีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วแต่เราเลือกได้เลยหรือจะดูจากหนังสือเรียนหน้า58ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะคะเหลือเวลาประมาณ7นาทีนะคะกดจิ๊บดูหน่อยครับไหนเปรมโชว์หน่อยลูกเปรมวาดแหล่งที่อยู่อาศัยด้วยสิลูกเขาอาศัยอยู่ในไหนในป่าหรือในไหนในป่าหนูก็วาดต้นไม้วาดป่าขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับครับบนต้นไม้ก็วาดขึ้นมาเพิ่มเติมไหนกัปตันรีบขอดูของกัปตันหน่อยเอาไว้ตรงหน้าตัวเองอะลูกตอนยังเขียนนี้ไม่เสร็จเลยลูกอ๋อยังเขียนคำสั่งไม่เสร็จโอเคครับแล้วก็วาดเลยครับน้องภูมิทิพย์ขอดูของสมุดน้องภูมิหน่อยลูกยกสมุดขึ้นมาครับโอเคครับน้องฟุกครับน้องฟุกครับทิพย์ขอดูสมุดน้องฟุกหน่อยลูกเดืองดึงดังโอเคครับน้ำน้ำเหนือค่ะดูสมุดน้ำน้ำเหนือหน่อยอันนี้คือใบของบัวใช่ไหมโอ้โหสวยๆข้างนั้นเลยบีบีขอทิปขอดูหน่อยลูกบีบีโอเคกำลังวาดต้นหญ้ากับต้นไม้คุณครูทิปขาของหนูวาดดูลงขนไหนไหนไหนคุณทิปขอดูหน่อยโอ้โหแล้วดูนกแก้วสิอ้วนมากเลยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะนกแก้วอ้วนเลยดาด้าคุณที่ขอดูของดาด้าหน่อยลูกโอ้โหมีต้นมะพร้าวด้วยโอเคค่ะแฟร์เวย์ลูกแฟร์เวย์คุณที่ขอดูของแฟร์เวย์หน่อยโอ้มีปลาฉลามด้วยโอเคครับสุการ์ดคุณทิพย์ขอดูของสุการ์ดหน่อยลูกสมุดหนูหน่อยค่ะกำลังวาดเลยลูกแอนนี้ขอดูของแอนนี้หน่อยค่ะโอ้โอเคค่ะน้องกิจคุณทิพย์พอดูของน้องกิจหน่อยกิจพื้นหลังด้วยลูกน้องกิจหายชูคุณทิพย์ดูหน่อยถึงขั้นตอนไหนแล้วโอ้โอเคครับโอ้ปลาอุดมสมบูรณ์มากเอามาย่างก็อิ่มแน่นอนเลยอันปันคุณทิพย์ขอดูของอันปันหน่อยลูกอันปันขอดูปลาหน่อยอันปันชูขึ้นมาหน่อยลูกอยากกินปลาโอ้โหมีนกมีกำลังวาดลูกระบายสีโอเคค่ะ
เหลือกายเหลือกายคุณยังไม่ได้ดูกายขอดูของซัมเมอร์หน่อยลูกของซัมเมอร์รีบขอดูของซัมเมอร์หน่อยลูกชูขึ้นมาหน่อยโอ้ทุ่งยาคุณครูที่ขาของหนูเป็นเข็มแน่เสร็จแล้วครับไหนครับลูกหนูระบายสียังเอาสีมาระบายครับลูกเอาสีมาระบายอันนี้เขียนเสร็จหรือยังคำสั่งอันนี้เขียนคำสั่งเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูกแล้วสไปซ์สไปซ์ถึงไหนแล้วจำแล้วว่าลูกนะโอเคครับไหนอลินของอลินขอดูของอลินหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่โอเคออกมาแล้วอีกหน้าหนึ่งสิลูกโอเคใบบัวมาแล้วนะคะยังไม่มีดอกบัวดอกบัวยังไม่มาใช่ไหมอันนี้เขียนคำสั่งเสร็จหรือยังลูกอันเด็กๆถ้าเกิดว่าเราวาดรูปยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวทีมให้ไปวาดในคาบการบ้านนะคะแต่เด็กๆต้องเขียนยังไม่เสร็จต้องเขียนคำสั่งให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆต้องเขียนคำสั่งให้เรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าในแต่ละบริเวณนะคะจะพบสัตว์หรือพืชชนิดต่างๆนะคะเพราะบริเวณนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชใช่ไหมคะมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยนั่นเองนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ